ภาครัฐ 1. กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นปิดไฟ1ชั่วโมงให้โลกพักมีการริเริ่มโครงการไบโอดีเซลเพื่อสังคมไทยสู่เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยอินทรีย์ในโรงเรียนสังกัดกทม.โดยได้ติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียนสังกัดกทม.จำนวน40แห่งเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง